ปลาหมึกยักษ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะเวลามาถึงเราเนี่ยก็คือแช่สารฟอร์มาลีนมาแล้วเวลารับประทานมันจะแข็งมากที่จริงบางคนก็ชอบว่ามันกรอบๆแต่คาวจัดต้องล้างให้สะอาดล้างด้วยเกลือหลายๆเที่ยวแล้วก็ยิ่งถ้าเอามายำแล้วยิ่งเวลาดิบๆเนี่ยยำแบบไม่ค่อยสุกมากมันจะมีกลิ่นคาวมากเพราะว่าคงจะแช่น้ำแข็งเป็นเวลานานบางทีกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคนี่อาจจะเป็นเดือนก็ได้มันทำให้มันขาดรสชาติของความสดแต่เจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยเป็นที่ล่ำลือกันในเรื่องความฉลาดมันมีสมองนะสมองของมันเนี่ยจำเหตุการณ์ต่างๆได้นานหลายสัปดาห์สมมุติว่าเราให้ของสองสิ่งกับเขาเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นสิ่งหนึ่งเป็นอันตรายต่อเขาไม่เลือกเขาเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเอาไปรับประทานได้นี่สมองของปลาหมึกยักษ์ไม่ใช่ธรรมดาชื่อก็ยักษ์แล้วนะสมองก็ยักษ์สมองคนนี่ฉลาดอยู่แล้วนะแต่สมองสัตว์อื่นๆนี่ไม่ได้ฉลาดหรอกมันก็สู้สมองของมนุษย์ไม่ได้มนุษย์มีสมองพูดได้สื่อสารกันได้แสดงกิริยาอาการก็รู้โดยใช้สมองพินิจพิจารณาเอาปลาหมึกมันก็มีสมองมันเลือกสิ่งที่ถูกต้องกับมันแล้วมันไหวพริบดีด้วยไอ้ปุ่มต่างๆเนี่ยมันรับความรู้สึกนะปุ่มของปลาหมึกยักษ์เนี่ย